ก็พาเพื่อนดูบรรยากาศนะครับที่ของแม่ข่าตอนกลางคืนนะครับอันนี้6โมงกว่าคนก็มาเดินกันเยอะนะครับส่วนใหญ่เขาจะมากันกลางวันที่ผ่านมานะฮะตอนนี้เขาติดไฟสวยเลยกลางคืนคนก็เลยมาเที่ยวกันเยอะผมพาเพื่อนดูบรรยากาศนะครับไม่รู้ด้านหน้าเป็นไงนี่เขามีป้ายเขียนมีของขายด้วยนะอะไร20บาทที่รัดผมก็ถ้าเดินก็อย่ามัวแต่ถ่ายรูปนะฮะดูข้างๆด้วยเขาไม่มีราวกั้นนะตกได้ก็สวยไปอีกแบบนะครับสวยดิคนเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะตรงนู้นเขามีเป็นบาร์นู่นตรงนู้นเดี๋ยวลองเดินไปดูตรงนู้นเป็นสะพานข้ามน้ำแม่ข่านะครับสีเหลืองๆนะเดี๋ยวเราเดินไปกันเมื่อก่อนคลองแม่ข่านี้ก็ไม่สะอาดนะครับแล้วเขาก็ทำให้มันดีขึ้นนะสะอาดขึ้นกลับกลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปเลยตรงนี้ก็มีกาแฟด้วยนะครับขอดูก็เปิด5โมงเปิด3โมงนะครับถึง6โมงเสาร์อาทิตย์ก็9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนี่ก็ริมคลองคาเฟ่นะฮะมีกาแฟขายก็สวยดีครับบรรยากาศ
แค่ระยะทางก็ไม่ไกลนะเดินนิดเดียวก็บ้านข้างๆคลองนะครับเขาก็ปรับมาเป็นร้านขายอาหารขายกาแฟอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเป็นคาเฟ่เล็กๆนี่เจอแล้วเจ้าถิ่นบอกเอ๊ะช่วงนี้คนทำไมมันเยอะจังวะก็นะครับศิลปะเล็กๆนี่ก็เจ้าถิ่นอีกตัวช่วงนี้คนเยอะต้องคอยคุมโอ้ร้านนี้เขาทาอันนี้ก็มีนี่ครับครับก็บรรยากาศดีนะครับมาครับเพื่อนๆก็บรรยากาศคลองแม่ข่านะครับช่วงเย็นๆค่ำๆนะก็สวยงามไปอีกแบบว่างๆก็เชิญนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ